มื้อนี้ก็ได้รับพัดลมยี่ห้อแอคคอร์ดคันว่าอ่านซื้อพิษก็ขออภัยก็สิมาเสียบปลั๊กให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยมันบ่ปิ่นลักษณะคือไฟบ่เข้าเห็นบ่กดไป3เลขละเลข2เลข1เลข1 2 3บ่มีหยังเกิดขึ้นบ่ปิ่นบ่ปิ่นบ่สั่นบ่หยังทั้งนั้นเป็นคล้ายๆกับว่าไฟบ่เข้าค่อยก็สิแก้เบิ่งแก้เบิ่งว่าสายไฟมันขาดบ่อันนี้ค่อยก็สงสัยซื่อๆดอกค่อยสงสัยว่าสายไฟขาดก็สิแก้เบิ่งสายไฟซะก่อนมันก็หลายน็อตอยู่ได้มีทั้งหลังแล้วก็ทั้งถึงยกขึ้นมายกขึ้นมาก็บ่เห็นสายไฟขาดคือว่ามันน่าจะขาดอยู่บนปุ่มกดแต่ว่าก่อนที่ว่าจะแกะบนปุ่มกดออกได้ก็ได้มั่งตะแกรงแล้วก็ใบพัดออกซะก่อนถ้าสั้นมันจะหันน็อตบ่ได้อันนี้แม่นเจ้าของเครื่องเพิ่นเอามาแบบจังซี่แหละบ่มีตีนตั้งมากระวางอยู่พื้นจังซี่แหละก็ทอดใบพัดออกมาเอาไปวางไว้อันนี้มันเป็นน็อตยางสำหรับหยัดตะแกรงด้านหลังอันนี้ก็แม่นตะแกรงด้านหลังบัดนี้หั่นน็อตออกได้ละบอลน็อตบอลปุ่มกดมันกินนี้มันบังตะแกรงบังใบพัดลมหั่นบ่ได้มาเบิ่งรุ่นมันมาเบิ่งอยู่บอนได้ล่ะรุ่นนี้กินกระแสอยู่ 0.440 แอมป์ 85วัตต์เป็นของไทยคักแน่ได้พัดลมนี่จะหันน็อตลงมามี4น็อต5น็อตกับด้านหลังอันหนึ่งหันออกแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ค่อยๆแกะออกมาแกะมาแน่เบิ่งสายขาดบ่มีท่านผู้ชมบ่มีสายขาดบ่มีสายใดขาดเลยยังอยู่คือเก่าก็อมิเตอร์มาวัดเบิ่งก็สิวัดเบิ่งว่าอันน่ะว่าสายใดมันขาดแท้ทมิตรก็วัดอยู่ในอันน่ะที่ว่าเป็นตัวเลขก่อนวัดระหว่างเลข1กับเลข2แล้วก็เลข1กับเลข3ได้4ได้83.9 โอห์มแล้วก็วัดไฟที่ว่าขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงวงจรตัวนี้มันเส้นเนิร์ดหรือว่าเส้นนิวตันก็สิวัดเทียบกับสายที่ว่าเป็นเลข1 2 3ถ้าขึ้นก็แปลว่าบ่ขาดถ้าบ่ขึ้นก็แปลว่าขาดวัดเลข1ก่อนบ่มีโอห์มเลยเลข2ก็บ่มีโอห์มเลข3ก็บ่มีโอห์ม
ก็แปลว่ามันขาดอยู่เส้นที่ว่าเป็นนิวตันเส้นเนิร์ดเส้นสีแดงนี่แหละแต่คิดว่ามันคือสิขาดอยู่ในบริเวณขดลวดพุ่นแหละแล้วบอลนี้ข่อยกับสิประกอบไว้ซะก่อนเพราะว่าม่างจังซีมันเกกะประกอบไว้คือเก่าหลังจากประกอบปุ่มกดไว้เหี่ยมห้อยแล้วก็มาสังเกตเบิ่งว่ามันขาดหรือใส่เขาก็เห็นเส้นสีแดงที่ว่ามันมาจากทางดันลุมมันจะมาโผล่อยู่บนนี้โผล่อยู่บนสายหัดนี่แหละแล้วก็สังเกตเห็นมันก็จะกลับออกมากลับออกมามันจะเป็นเทอร์โมฟิลมันจะผ่านเทอร์โมฟิลอันหนึ่งสีขาวๆกับบ่ฮู้ว่าท่านผู้ชมสิสังเกตเห็นบ่ซองเบิ่งทางด้านในจะเห็นน้อยๆนึงดอกเทอร์โมฟิลค่อยคิดว่าเทอร์โมฟิลคือสิขาดแล้วล่ะก็สิมางออกมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งนำหั่นแคปาซิเตอร์ออกแล้วก็หั่นเอาเฟืองทรายออกเฟืองทรายกับเฟืองสำหรับงวกเบิ่งไส้เบิ่งขวานั่นแหละตอนนี้ก็กำลังหั่นออกมามี3น็อตจับเฟืองทรายก็ค่อยๆจับออกกับเบี่ยงมอเตอร์หน่อยหนึ่งรูดออกมาแล้วหลังจากรูดมาค่อยกันแนมเห็นทันทีว่าทางด้านหลังเป็นบูทพัดลมด้านหลังมันคอนแล้วก็มีหอยเป็นขี้เล็กดำๆคล้ายๆกับว่าแมนหอยไฟไหม้เต็มเลยคิดว่านี่น่าจะแมนสาเหตุที่พาให้เทอร์โมฟิวขาดแต่ว่าบูทด้านหลังเพด้านหน้ายังแน่นหนาดีอยู่กะสิแกะแผ่นกั้นใบพัดลมด้านหลังออกก่อนกะทอดแผ่นยาวออกมาสังเกตเบิ่งสังเกตเบิ่งบูทด้านหน้ายังดีอยู่เพราะว่าบกคอนแล้วก็บ่มีหอยเสียดสีใดๆเลยมันน่าจะเพบูทด้านหลังค่อยกระซิบเคาะเอาไดล็อกใบพัดลมออกเอาคอนตีมาเคาะแล้วก็ไส้เล็กส่งลงไปเดินล็อกแบบพัดลมพัดลมหน่อยนี่ก็ค่อนข้างจะอาการนักหนาสมควรเพราะว่าค่อยคิดเบิ่งแล้วจะต้องได้เปลี่ยนบูทแล้วก็ใส่เทอร์โมฟิวใหม่ตัวที่ว่ามันขาดก็เอาไขควงมาหั่นน็อตออกมันมีน็อต4อันจับมอเตอร์อยู่หั่นออกมาก็ภาพค่อนข้างจะไกลก็เลยว่าซูมภาพเข้ามาให้ท่านผู้ชมเห็นใกล้ๆมีน็อต4อันก็ค่อยๆหันออกทีละอันอ
ที่เห็นอยู่ตอนนี้แม่นทางด้านหลังของมอเตอร์พัดลมแล้วก็ค่อยๆถอดหัวกะโหลกมันออกมาเป็นฝากวบด้านหลังมันตึงสายไฟก็แปลงสายไฟแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาสังเกตเบิ่งแก่โรเตอร์ดำเลยอันนี้มันหอยใหม่แล้วก็บูทกับมีหอยใหม่คือกันแล้วก็ทอดสเตเตอร์ออกมาอันนี้ก็เป็นแกนนี่กันแต่ว่าแกนสเตเตอร์กระหม่ายไว้ก่อนยันลงเวลาประกอบจังค่อยบ่ได้พลิกไปพลิกมาหลายเตาอันนี้ฝาด้านหลังจื้อฮู้น็อตเอามี3ฮู้2ฮู้อยู่ด้านลุมก็ทอดเอาโรเตอร์ออกมาเบิ่งแล้วก็ยังใหม่อยู่บูดันนาจะรู้ว่ามันนั่นหาอยู่ด้านใดก็สังเกตโรเตอร์สังเกตว่ามันหาด้านหลังก็แสดงว่ามันเพลอยู่บูดด้านหลังก็เช็ดอนามัยสะอาดให้มันสะอาดตอนนี้ก็เห็นชัดเจนละด้านที่มามันโบเพมันจะยังดีอยู่แต่ว่าด้านที่เพจะมีหอยหะเป็นด้านหลังก็คิดว่าสิแก้เอาบูทเก่าออกแต่ว่าถ้ามีดคอยว่าสิซอกบูทตัวใหม่มาใส่แต่ว่าบูทมันหายากคอยก็เลยคิดว่าสิใส่ตะลับลูกปืนเอาเพราะว่าตะลับลูกปืนคอยซื้อไว้หลายอันอยู่แล้วก็มีลูกยางนำลูกยางสำหรับห้องตะลับลูกปืนก็งัดเอาแผ่นเล็กออกแต่ว่าค่อยเห็นคนอื่นงัดในคลิปวิดีโอที่ว่าเป็น YouTube เขาคือว่างัดง่ายๆงัดบึดเดียวแข็งแรงออกแต่ว่าค่อยงัดมันบ่ง่ายเลยมันค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ยากแข็งอีหลีแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยากเห็นบ่เพื่อจะออกมาได้ต้องได้ใช้แฮงสมควรอันนี้ก็ยังติดอยู่บ่ออกอันนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วค่อยกะจะบอกว่าการแปลงพัดลมนั้นมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยอยากรู้ว่าง่ายบ่ง่ายก็เบิ่งจากคลิปวิดีโอนี่แหละฉะนั้นแล้วบ่อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมซ่อมเองถ้าหากว่าพัดลมเพอยากแปลงก็ให้สร้างแปลงซะเพราะว่าเฮาซ่อมเองมันจะเฮ็ดให้อาการเพมันจะหลายกว่าเก่าส่วนใหญ่ค่อยเห็นที่ว่าหอบมาหาค่อยนี่แม่นสายท้องขาดเบิดทุกอันเพราะว่าเฮ็ดสเตเตอร์ตกแล้วก็มีเท่าไหร่เส้นก็ขาดเบิดเลยยอมหาค่อยๆกันยอมให้กันแหละค่อยๆเก่าหัวให้กันจักสิต่อเส้นใดต่อเส้นใดก็ใครออกมาก็เห็นว่าสะอาดบ่มีน้ำมันเลย
อันนี้ก็คือสิเป็นสาเหตุที่มันเพเพราะว่าแผ่นซับน้ำมันมันแห้งสนิทเลยบ่มีน้ำมันจักหน่อยอันนี้มันลูกยางที่ว่าค่อยเสียมาใส่แทนบูทมาห้องตลับลูกปืนอันนี้ก็แม่นตลับลูกปืนที่ว่าเฮาซื้อมาอันนี้มันซื้อได้ทั่วไปน้ำห้านจีนอยู่ใส่ก็มีดอกอันนี้ค่อยก็ซื้ออยู่ห้านคนจีนนั่นแหละแต่ว่าซื้อมาเป็นกับมาใส่พอดีเป๊ะเห็นป่ะแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งแล้วมันเงียงๆเบิ่งก็เห็นว่ามันเหลือออกมาหน่อยนึงถ้าหากว่าใส่เข้าไปมันจะขับฉะนั้นแล้วขอจะคว้านเบ้าให้มันพอดีกับตลับลูกปืนก็ต้องหาแนวมาห้องให้มันถนัดมือเอานี่ละห้องนะแล้วก็เอาดอกสว่านมาดอกสว่านแบบนี้เป็นขนาด18มิลทำผสมแล้วก็ค่อยสิเอามาใส่กับสว่านหั่นเอาตะละบิดออกแล้วก็สิใส่ดอกสว่านเข้าไปหลังจากใส่ดอกเข้าไปแล้วก็สิคว้านเลยก็ทดลองเบิ่งว่ามันกำหนากำหลังต้องให้มันไปหน้าอันนี้กำหลังไปหน้ากดไปเบื้องนี้อันนี้มันไปหน้าก็ควันเลยค่อยๆควันบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แห้งเน้นเบาๆก็ได้ก็รูปเบิ่งถ้ามันเพียงดีแล้วก็พอค่อยคิดว่ามันน่าจะใกล้สิได้ละรูปบางใหม่ได้แล้วแหละก็อนามัยเศษตะกั่วเศษขางเศษโลหะออกก่อนเพราะว่าจังหน่อยมันสิไปสอดกับสายขดลวดเพราะว่ามันเป็นโลหะกะเป่าน้ำไม้อย่างดีแต่ว่าก่อนที่ว่าจะประกอบเข้าไปกะจะต้องเปลี่ยนเทอร์โมฟิวซะก่อนแต่ว่าตอนนี้ค่อยต้องหาวิธีกวดว่าเทอร์โมฟิวตัวนี้ขาดอีหลีบ่กะสังเกตไล่ๆเบิ่งเส้นสีแดงมันเข้ามาจากด้านลุ่มขึ้นมาจากด้านลุ่มแล้วก็มาเข้าอยู่ที่จุดต่อแล้วมันจะกลับออกไปหาเทอร์โมฟิวและส่วนหนึ่งของเทอร์โมฟิวก็จะไปต่อกับโคดต่างๆนี่เบิ่งค่าของมัน130องศา2แอมป์ก็สิปาดสนวนมันแล้วก็จะใส่มิเตอร์วัดเบิ่งว่ามันขาดอีหลีบ่ถ้าวัดเบิ่งแล้วเทอร์โมฟิวบ่ขาดก็แปลว่าคนลวดขาดก็ต้องได้เป็นน้ำเส้นคนลวดอีกว่าเส้นได้ขาดบิตไซโอมิเตอร์
มันค่อนข้างจะมืดแสงมันเป็นหน่อยๆเมื่อนี้ฟ้าบดก็วัดเบิ่งวัดเบิ่งบ่มีโอมเลยก็แสดงว่าเทอร์โมฟิวขาดอีหลีค่อยกะสิตัดสายหันออกก่อนตัดสายหัดออกจะได้เห็นเทอร์โมฟิวอย่างดีเห็นอย่างชัดเจนก็จะใส่ครีมตัดออกเลยตัดออกมาแล้วก็สิมาปอกวัดเบิ่งอีกเทื่อหนึ่งว่ามันขาดอีบ่ปอกเปลือกสนวนออกแล้วก็ใส่โอห์มมิเตอร์วัดเบิ่งคันมันบ่ขาดมันจะขึ้นสีเขียวในมิเตอร์ค่อยแล้วก็มีค่าโอห์มมันจะเป็นแบบนี้จังซี่วันนี้วัดเบิ่งเทอร์โมฟิวมีดกิมซิมขาดอีหลีค่อยก็เกียมตัวใหม่มาแล้วอันนี้ตัวใหม่ที่ค่อยหาก็ซื้อมาเบิ่งค่าของมัน115องศา2แอมป์คือกันแต่ว่าองศามันก็ใกล้เคียงกันก็ใช้ได้อันนี้แม่นตัวที่มันบ่ขาดขึ้น0โอห์มเป๊ะแล้วค่อยก็จะใส่เข้าไปตอนนี้ค่อยก็ใส่ไปเรียบร้อยละอันนี้มันตัวเก่าส่วนว่าตัวนี้ตัวใหม่ที่ว่าหากระใสก็ซอกใส่หัดมาหัดไว้แปลงใส่ดีๆแล้วก็หัดไว้ให้มันอยู่หมดเก่ามันอยู่เบื้องใดล่ะนี่เบิ่งไปเบิ่งมามันคือบ่คือเก่าเฮาก็ต้องพยายามจัดให้มันอยู่คือเก่าก็หัดใส่หัดเข้าไปกระแปงสายให้มันอยู่ในจังหวะที่ว่าเหี่ยมห้อยดีบ่ให้มันแปรกันหัดสายเข้าไปแน่นๆตอนนี้ก็พยายามแปลงให้มันอยู่ทรงเก่ามันหลายที่สุดส่วนเกินก็ตัดทิ่มต่อไปก็เอาตะลับลูกปืนมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเบ้าใช้มือสองข้างค่อยๆเน้นพยายามเน้นให้มันเข้าเที่ยงที่สุด
ก็คอยสังเกตเบิ่งแล้วมันก็เพียงเงี้ยงเงี้ยงเบิ่งก็ได้ตอนนี้มันเพียงดีละมันบ่เหลือออกมาแล้วแต่ว่าก่อนที่ว่าจะประกอบกับต้องอนามัยให้มันสะอาดค่อยก็เอาทินเนอร์มาเสร็จเสร็จบูทด้านที่ว่าเป็นด้านหน้าแล้วก็จะเสร็จแกนโรเตอร์ให้มันสะอาดเติมก่อนที่จะประกอบจากนั้นก็จะหยอดน้ำมันใส่แผ่นซับน้ำมันด้านหน้าเพื่อให้มันทนทานที่ว่าสาเหตุที่ว่าบูทมันหลวมหรือว่ามันใหม่ก็ย้อนว่าแผ่นซับน้ำมันมันแห้งอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆของมันก็อนามัยเสร็จให้มันสะอาดแล้วก็หยอดน้ำมันหยอดน้ำมันใส่แผ่นซับน้ำมันประมาณสัก4หยอดหรือว่า5หยอดก็ได้แต่ว่าบ่ต้องใส่หลายถ้าหากว่าใส่หลายเกินไปมันก็เปื้อนใส่มันพอดีพองามอยู่ในแกนโรเตอร์ก็ใส่ไปจักหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วก็ประกอบกรอบค่อยๆยัดเข้าไปก็ลองหมุนเบิ่งแล้วก็แกนสเตเตอร์มาที่ว่าเป็นโคดลวดเป็นโคดมอเตอร์มาประกอบใส่ก็สังเกตเบิ่งห้อยไหมที่ว่าค่อยไหมไว้ก่อนหน้านี้อยู่เบื้องใดล่ะอ๋ออยู่เบื้องนี้ต้องเข้าตามแล้วเก่ามันก็ค่อยๆใส่เข้าไปให้มันถูกตามห้อยไหมแล้วเก่ามันเบื้องนี้ก็คือกันว่าสิยอดน้ำมันเติมหน่อยหนึ่งก็เอาน้ำมันที่ว่ามันติดอยู่ในปลายไขควงนี่ทาหน่อยหนึ่งก็ได้บ่จำเป็นสิใส่เป็นยอดทาพอให้มันซุบเข้าง่ายคุ้งใส่ไฟก็จัดใช้ไฟก่อนบัดนึงแล้วก็ค่อยๆสูดเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆยับเพราะว่าเฮาเฮ็ดแฮงจะเฮ็ดให้เส้นคนลวดขาดก็ใส่มือเนียนเข้าไปจากนั้นก็ประกอบมอเตอร์ประกอบหันน็อตให้มันเรียบร้อยแ
อีกอันหนึ่งจักไปใส่ละน็อตนี่อยู่ใส่ล่ะหยุดทางด้านหลังพี่ตอนนี้ก็ประกอบเหี้ยมห้อยละลองเอามือหมุนเบิ่งหมุนเบิ่งก็รู้สึกว่าบกคอนละแน่นหนาดีตอนนี้แน่นหนาดีละสังเกตเบ่งมุนมุนได้อย่างอิสระถ้าว่าเฮารู้สึกว่ามันฝืดๆในมือเฮาก็เอาค้อนมาเคาะเคาะค่อยๆให้มันมายมันจะมอนขึ้นเคาะค่อยๆเพราะว่าคันคอแห้งมันจะแตกแตกแล้วไปว่าได้ทิ่มล่ะคอเบาๆแล้วก็ลองหมุนเบิ่งถ้าว่ามันยังฝืดอยู่กะคอไม่เห็นว่าหมุนได้ง่ายๆแล้วตอนนี้แล้วสุดท้ายก็ประกอบเฟืองทรายประกอบเฟืองทรายเข้าไปเบิ่งคักๆแล้วก็หันน็อตแล้วค่อยก็ประกอบเหี้ยมห้อยบัดนี้สิมาเปิดให้ท่านผู้ชมเบิ่งเสียบปลั๊กค่อยก็กดเลข2ปลาไว้แล้วแหละตอนนี้ก็สังเกตว่ามันปิดเหี้ยมห้อยตอนนี้ปิดบักคัก